ท่านใดที่ต้องการประกาศสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องยงยุทธมีเมืองหรือว่าช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาต่อสายให้กับ PM กันนะครับเนื่องจากเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะว่าต่อแบบไหนผมก็เลยตัดช่วงที่กำลังต่อ PM เนี่ยเอามาฝากเพื่อนๆกันครับไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยมาครับเพื่อนๆมาจำสายไฟกันจำไฟตรงนะจำไฟตรงไปให้กับสายสีเดียวกันอีกแล้วนะเพื่อนๆไฟตรงนะไปให้กับปีนะเพื่อนๆนี่จำจากสายเพื่อนๆฟังให้ดีนะจำจากสายคาร์ด AB นะครับเพื่อนๆคาร์ด AB จำเลยครับผ่าเลยนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราใช้สายทีเดียวกันเนี้ยเราต้องทำมากไว้นะท่านต้องทำมากไว้มาจำกันสายคัด AB นะไฟตรงจากแบตเตอรี่นะจำมาจ่ายให้กับปีให้กับปีให้กับสวิกนะครับเชื่อมเลยเชื่อมเลยเดี๋ยวเราได้พันเพื่อเทปกาวให้แน่นๆนะเพื่อนเห็นไหมครับน่าจะเห็นนะช่องมันเล็กนะนะครับแน่นแล้วนะเพื่อนอยู่แล้วนะอยู่แล้วเราก็พันด้วยเทปพันด้วยไฟเพราะว่าเราใส่ทั้งหมดไม่ได้แล้วก็พันเลยครับเพื่อนพันให้หลายๆรอบเลยนะเก็บสายเรียบร้อยเพื่อนๆจะทำดีกว่าผมก็ได้นะครับเอาที่เราถนัดนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะใส่ทั้งหมดไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็เผื่อไว้ก่อนเลยถ้าเรารู้ว่าเราจะจำอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวหดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ทำมากผมก็ต้องทำมากไว้นะเพื่อนเนี่ยว่าทำมากผมก็จะใส่ตัวหดไว้ว่ามันคือสายอะไรนะผมก็พันไว้เงี้ยผมก็ใส่ตัวหดสีแดงไว้นะเป็นสายตรงนะครับเป็นสายตรงแค่นี้ครับเพื่อนแล้วเราก็เก็บสายเรียบร้อยแต่เราก็เก็บสายเรียบร้อยครับมาครับเพื่อนๆมาเส้นนี้คือรีโมทพาวเวอร์คัตดีแล้วก็คัต AB เราจะมาจำต่อกันนะจำต่อกันตรงนี้เลยนะครับให้เหลือเส้นเดียวก่อนจำต่อกันตรงนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้หน้ากากมันหลบไม่ได้นะเพื่อนเห็นไหมหน้ากากมันถอดเยอะนะถ้าจะถอดนะเพื่อนนะโอเคลักษณะนี้จำก่อนเลยจะให้มาที่ปีด้วยนะจำรีโมทเข้าหากันก่อนครับง่ายๆจำรีโมทเข้าหากันก่อนจำรีโมทเข้าหากันก่อนเลยนี่นะนะครับจำรีโมทก็หากันตัวนี้เป็นไฟตรงนะเพื่อนอีกเส้นนึงเป็นไฟตรงนะอย่าหลงนะนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยผมจะให้เป็นกาวสีน้ำเงินผมจะให้เป็นกาวผมก็จะลงตรงนี้นะเนี่ยลงตรงนี้เลยนะครับสายกาวคือสีน้ำเงินสายเส้นสีกาวคือสีน้ำเงินนะโอเคแล้วก็คลายครับคลายมันเป็นกาวปีนะเพื่อนกาวปีเราจะเอาในรถก็ได้กาวปีกาวปีแล้วก็ลงตรงนี้เลยครับที่ลงนะขัดให้ดีนี่เรียบร้อยแล้วก็ขันให้แน่นๆ
หันไปฝั่งนั้นนี่ครับตึงละนี่คือกาปีนะว่ามันก็จะวิ่งคู่กันมาข้างหน้าอย่างนี้นะเอาแค่พอประมาณพอเพื่อนๆเอาแค่นี้พอตอนนี้ก็คือไปตรงอันนี้รีโมทนะเราก็จะมาใส่ปีแล้วก็ตัดแค่นี้แหละเอาแค่นี้พออะไรครับอันนี้ปีอันนี้ไฟตรงไฟตรงแล้วก็ใส่ท่อหดไว้ทั้งต้นกลัวลืมก็ใส่ท่อหดไว้นี่ใส่ท่อหดไว้มัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนนี้ก็ได้นะไฟตรงถ้าเราใช้สายสีเดียวกันนะถ้าเราไม่มีสายสีเหลืองเราก็ใช้สายสีแดงมาจำกันจำไปตรงไปเลี้ยงสวิตช์หนึ่งเส้นจำไปตรงไปเลี้ยงสวิตช์หนึ่งเส้นก็คือเส้นนี้นะครับไปเลี้ยงสวิตช์ไปเลี้ยงสวิตช์หนึ่งเส้นก็อ่อนนะเนี่ยไปเลี้ยงไปตรงหนึ่งเส้นนะครับจำนี้เลยจะใส่ท่อผ่อนเรียบร้อยพันให้ดีๆครับโซ่ด้วยตะกั่วทำกันเป็นขั้นตอนครับเป็นขั้นตอนแล้วก็งานจะได้ออกมาสำเร็จทำคนเดียววางแผนดีๆครับนี่แล้วก็จะได้ไฟตรงมาเลี้ยงปีหนึ่งเส้นกาวหนึ่งเส้นครบแล้วครับเห็นไหมเพื่อนครบแล้วเราก็ตัดกาวเลยแล้วแค่นี้พอก็ต้องยาวมากให้มันพอดีกันครับนะพอดีกันว่าได้พอดีก็ตัดปั๊บก็จะได้ภาพนี้สายไฟรีโมทไปที่สวิตช์1เส้นแล้วก็คัด AB คัด D ส่วนนี้เป็นสายไฟตรงนะครับส่วนไฟตรงแล้วก็อันนี้เป็นกาวอันนี้ก็วิ่งเข้าปีนะครับก็วิ่งเข้าตูดปีนั่นเองนะไม่ยากนะครับใส่ท่อหดก็ได้หรือจะพันเอาก็ได้ครับพี่เจ้าเอาที่เราถนัดนะครับก็จะได้มากเนื้อก็ใส่ตรงปลายหน่อยร้อยครับลนไปเช็คนะครับเราก็จะได้ละแล้วรัดด้วยเทปบันทายนะเราก็จะได้สายปีมาใช้งานละเอาเทปบันทายเก็บสายเรียบร้อยเลยนะตัวตะปวกาวเรียบร้อยครับเพื่อนๆเราก็จะได้สวิตช์อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมสวิตช์อยู่ฝั่งนี้เราก็จะได้สวิตช์อยู่ฝั่งนี้สวิตช์นี้หนึ่งตัวนะเพื่อนๆเพราะว่าคันนี้มีแค่ตู้อย่างเดียวนะตู้ไม่มีแผงหลังไม่มีไฟโชว์นะครับเพื่อนอู้ใส่ไปยี่ห้อนะครับเพื่อนรับไว้ก่อนตัดสายเลยครับเสร็จแล้วเหลือจ้ำสวิตช์อย่างเดียวนะครับมาใส่ช่องปีกันช่องปีใส่เข้าไปเลยครับลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะลอยขึ้นมาลอยมันขึ้นมาที่เราได้เดินไว้ลอยมันขึ้นมาให้หมดเลยอ้าวเหลืออีกหนึ่งเส้นนะเพื่อนเราจะไม่ได้โซตะกั่วหัวปีเลยนะโอเคไม่เป็นไรไม่ยากใส่เข้าไปครับนี่จะได้หน้างี้นะหน้างี้เนี่ยมันมีน็อตอยู่กดเข้าไปนะครับ
ก็ไขน็อตตรงนี้ให้เรียบร้อยไขน็อตให้เป็นร้อยวิธีการประกอบมาน็อตกรอบไปเลยซ้ายขวาโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตรงนี้มาใส่ตุ๊ดปีกันนะเพื่อนตุ๊ดปีเขาเขียนว่าอะไรครับเพื่อนเขียนว่าอะไรกาวเบ็ดรีโมทมากาวสีน้ำเงินใส่เข้าไปเลยครับใส่ตรงขั้วโซตะกั่วปลายสายด้วยกาวเบ็ดเบ็ดได้ทำสัญลักษณ์ใส่ตัวโหดไว้แล้วนะเห็นไหมถ้าใช้สายสีเดียวกันเราต้องทำสัญลักษณ์ไว้นะนี่เรียบร้อยต่อไปไฟรีโมทสายรีโมทไปที่สวิตช์นี่ครับสวิตช์อยู่นี่นะครับสวิตช์อยู่นี่พอกดสวิตช์ปุ๊บปีก็ติดนะครับมาดูตรงนี้ต่อขันสายแน่นครับเพื่อนเมื่อแน่นแล้วเราก็ต้องล็อกด้วยเซเว่นไทยนะเพราะว่ารถตกหลุมอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หลุดนะครับเพื่อนถอดออกมาเลยแล้วก็ล็อกก็แน่นๆ สำคัญเลยครับหลายคันไม่ทำกันนะตรงนี้นะเพราะว่ามันชอบหลุดนะปีเนี่ยมาเสียบกันเลยสายคู่นี้เป็นฟอนเลียนะฟอนเลียก็นี่ครับฟอนเลียมาจากคัด AB นะใส่เข้าไปเลยแดงเข้าไปมาจากคาร์ด AB ก็จะวิ่งมา2เส้นครับสายสัญญาณเอาด้านตรงมาฝั่งนี้ต่อไปคาร์ด D เนี่ยคาร์ด D คาร์ด D ก็เป็นซับครับเนี่ยเขาเขียนซับ SUB เข้าไปส่วนเส้นนี้ส่วนเส้นนี้มาจากเครื่องเล่นนะเพื่อนมาจากเครื่องเล่นมาจากเครื่องเล่นก็เป็นอะไร CDแล้วก็ไปถูก CD แล้วก็ใส่ปลั๊กไฟเข้าไปก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็จะได้ภาพแบบนี้นะเห็นไหมลักษณะนี้เลยส่วนนี้ AUX ครับเพื่อนๆถ้ามี AUX เพื่อนๆก็ต่อสายไปเล่นกับโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องเล่นเลยนะครับใช้มือถือเอาถ้าอยากทำหัว AUX ไว้นอกแล้วก็ไว้เสียบสายเล่นกับมือถือก็ได้เลยนะได้เลยแล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่สะดวกก็ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนป่ะใส่ช่องปีกันนี่นะไปลงมานะครับคุณเจ้าจะได้สนิทแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับคุณเจ้าแจ๋วเลยนะเราก็ต่อสายปีแอมออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำมาฝากสำหรับมือใหม่แล้วนะครับวิธีการต่อก็อาจจะมีหลายรูปแบบในการต่อนะครับเพื่อนเนาะไม่ตายตัวนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมทำมาฝากสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำเสนอครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายท่านใดที่ต้องการประกาศสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับ